ิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมการตอบโต้กันไปมาระหว่างพลอากาศเอกสุกำพลกับนายพานทองแท้ที่ฝ่ายหนึ่งเป็นนายทหารยศพลอากาศเอกจบมาจากโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายเรืออากาศอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลูกอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทำให้พลอากาศเอกสุกำพลได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เมื่อการโพสต์ถ้อยคำพยายามย้ำว่าตัวเองมีความรู้เรื่องอาวุธทั้งที่เรียนแค่รอดอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ต้องการเอาชนะพลอากาศเอกสุกำพลหรอกครับแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยมันทำให้สังคมมองได้ว่าโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนในเรืออากาศหรือทหารที่รับราชการจนได้ยศพลอากาศเอกไม่มีความรู้เรื่องอาวุธและแถมยังมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมความรู้สู้เรียนรอดอไม่ได้เหตุการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะการเมืองที่บิดเบี้ยวการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศเป็นของตระกูลหนึ่งลูกของเจ้าของพรรคจึงออกมาทำแบบนี้ได้สนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ